ิ้นมังกรเสน่ามในไห้นะคะสวยงามกันแต่ว่าลำบากตอนเปลี่ยนน้ำเนาะค่ะมื้อนี้ก็เลยจะเอาลงปลูกในกระถางพอดีได้กระถางใหม่มาค่ะเดี๋ยวไปปลูกกันเราจะไห้มาแล้วนะคะแบบงามนะคะออกหลากตาสีสมสวยงามแต่ว่ามีสองนี่เก๋มีกินมังกรอยู่เป็น3แบบเนาะค่ะสําหรับตัวนี้มันเป็นขอบเหลืองค่ะขอบก็จะเป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้เป็นเขียวดําเขียวดําแต่ว่าหนอก็จะเป็นออกสีขาวนวลเขียวขาวนวลแล้วก็มีแบบแขกที่กินมังกรแบบแขกค่ะนี่กระถางนึงเฮ็ดคลิปไปแล้วนะคะคลิปนึงแต่ว่าก็จะเฮ็ดได้อีกเฮ็ดไปเบิ่งดินนะคะเนาะไปเบิ่งแบบมีความสุขกับการสําหรับขอบเหลืองนี่ก็จะใส่กระถางในกระถางหน้าแบบกระถางหน้าหลักนะคะสวยงามมากเลยสําหรับตัวนี้ก็จะใส่กระถางมาว่างค่ะใส่โอ้มังกรหน่อยโอ้มังกรหน่อยไม่ได้ใส่ประโยชน์ก็เลยมาว่างมาว่างกระถางค่ะตั้งชู้หน้าบ้านสำหรับกระถางนี่ก็เป็นดินเผาธรรมดาเนาะค่ะเนาะกระถางดินเผาธรรมดากระถางนี่คลิปที่แล้วนะคะที่ถ่ายไปคลิปที่แล้วตอนนี้ยายเก๋ก็เอาไปต้นหัวใจหน่วงมาแซมถ้าแซมอยู่นอกกันได้นะคะเนาะต้นลินมังกรนี่เป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้ประดับที่สวยงามนะคะตั้งชู้มีความสุขที่ได้ปลูกนะคะผู้เฒ่าเฝ้าบ้านคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมซอยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ย่าในทะเลขอบคุณมากๆนะคะ